สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับกล้วยสลัดแบบมีหูจับนะจ๊ะก็เป็นกล้วยสลัดที่พี่อันเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็จะมีหูจับนะจ๊ะตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ง่ายกว่านะครับเวลาที่เรามีหูจับนะครับมันก็จะสะดวกกว่าแบบทั่วไปนะครับที่เป็นแบบอะไรพลาสติกเห็นไหมครับไม่มีหูจับนะจ๊ะมันจะทำให้สะดวกนะครับเวลาที่เราเทลงไปนะครับรวมถึงนะครับขนาดนะครับตัวนี้นะจ๊ะมีขนาดที่13เซนติเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่13เซนติเมตรคราวก่อนที่ซื้อมานะจ๊ะเป็นแบบ8เซนติเมตรนะครับก็นะครับจะเล็กไปหน่อยนะครับแล้วก็เป็นแบบเนี้ยไม่มีหูจับนะจ๊ะยังจะเป็นเงี้ยบางนี้บางทีเนี่ยวางไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแล้วเวลายกเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันจะยกเห็นมั้ยนี่ใช้นิ้วโป้งยกขึ้นมาจะง่ายกว่านะครับเวลาเสร็จปุ๊บยกขึ้นมาอย่างงี้อันนี้ปุ๊บมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกอ่ะจ๊ะก็นะครับบางคนก็ถนัดแบบนี้ไงแต่พี่อันถนัดแบบมีหูมากกว่านะครับรวมถึงนะครับเวลาให้เราซื้ออะไรนะครับเราต้องคำนวณด้วยนะครับว่าภาชนะให้เราใส่นะครับว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะคราวก่อนก็แบบอะไรซื้อมาผิดพลาดนิดนึงนะจ๊ะคือนี่จ่ายเห็นไหมไอ้ตรงหัวเนี่ยบางทีเห็นไหมครับว่าพอมันเป็นใหญ่อันใหญ่เกินไปอะไรเกิดขึ้นครับเวลาเราใส่ในนะครับขวดเนี่ยเฮ้ยมันจะไม่เข้านะครับในรายใช้หัวเล็กแต่เนี้ยหัวขนาดนี้นะครับนี่จ้าก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับไอเนี้ยก็ถือนะครับว่ายังเล็กกว่านะครับทั่วไปขนาดทั่วไปก็จะค่อนข้างมาตรฐานอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยมันก็จะมีขนาดที่มันเล็กลงมาอีกมันก็ทำให้แบบว่าง่ายไงมันก็จะใช้ขวดนะครับได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันเล็กอ่ะมันก็ยังดีกว่าอันใหญ่นะครับเพราะอันใหญ่อ่ะมันก็บางทีมันเข้าไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นอันที่มันเล็กกว่าเนี้ยมันก็จะมีความสะดวกมากกว่านะครับและอย่างนึงก็คืออยากจะบอกหลายๆคนนะเวลาซื้อมานะครับต้องทำความสะอาดอย่างดีนะครับรวมถึงนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีนี่เห็นไหมรอยที่แบบคล้ายๆเชื่อมกับเหล็กคุณสังเกตดีๆนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาทำความสะอาดนะครับอย่าลืมนะครับใช้พวกไม้หรือคัตเตอร์บัตอะไรก็ได้นะครับเช็ดไปตรงเนี้ยไอ้ที่มันเป็นรอยตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับรอยเชื่อมตรงเนี้ยเพราะว่าบางทีมันจะมีคราบสนิมหรือคราบเชื่อมอะไรอยู่นะครับเพราะเวลาที่เพี้ยนได้มาเนี่ยเพี้ยนก็ล้างนะแล้วก็แบบว่าใช้ไม้ขัดนะครับก็จะเจอแบบคราบดำๆออกมานะครับเพราะว่าเวลาการทำของพวกเนี้ยความสะอาดต้องมีนะจ๊ะความสะอาดต้องมีเพื่อไม่ให้คราบตกอยู่อย่างนี้ไงไม่ว่าเวลาเราทำน้ำหรือเทอะไรไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันมีคราบสกปรกไม่ได้นะครับเครื่องดื่มหรือว่าของกินทุกอย่างอ่ะมาตรฐานความสะอาดมันก็ได้มีความจำเป็นนะครับแล้วก็นี่จ้าเกตวัสดุครับก็ค่อนข้างที่จะดีและใช้ได้นะครับไอ้ตัวนี้ราคาอยู่40กว่าบาทนะครับแต่พี่อันซื้อช่วงลดบวกกับใช้เหรียญด้วยนะครับก็เหลือ30กว่าบาทเดี๋ยวใครสนใจพี่อันทิ้งลิงก์ร้านให้กันนะครับอยากได้ถูกๆก็รอช่วงมาลดราคากับเช่นเหรียญเยอะๆไปนะครับก็จะได้ราคาไม่เกิน40บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะถ้าเกิดเทียบกับทั่วไปก็น่าจะอะไร59บาทหรือ69บาทได้นะครับเดี๋ยวเราซื้อแบบอะไรราคาตั้งมาอยู่40กว่าบาทไงอยากได้ถูกก็รอช่วงลดราคานะครับกับอัดเหรียญมันเข้าไปนะจ๊ะมันจะได้ถูกๆเลยนะจ๊ะมันจะถูกๆหน่อยพอดีเพื่อนมีเหรียญเยอะไงเพื่อนก็แบบใช้เหรียญลดราคาไปด้วยนะครับโอเคครับทุกคนจบกันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับช่องก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงใครอยากสับสนพี่อะไรจ้าก็จะมีช่องทางธนาคารออมสินอยู่นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า